สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Jurassic World Hammond Collection นะครับเป็นตัว Tyrannosaurus นะครับ Hammond Collection นะครับด้านหลังก็จะเป็น Tyranno นะครับแล้วก็เขียนว่า Hammond Collection นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเหนื่อยมากเลยนะครับตอนไปซื้อนะครับนี่ก็เป็นของ Jurassic World Dominion นะครับเป็นภาค Jurassic World Dominion นะซึ่งผมก็ซื้อมานะครับเพราะว่าคิดว่ามันสวยมากๆเลยแล้วก็ผมรอมานานมากนะครับโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่มาเริ่มไปเลยเอาจากตัวนะครับโอเคได้แล้วมาแกะกันเลยนะครับอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากอุ้ยโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยครับคุณผู้ชมตัวใหญ่โคตรเลยจะดมกลิ่นมันเดี๋ยวผมจะดมกลิ่นมันนะนี่ก็เป็นกล่องนะกล่องก็เฉยๆอ่ะนะเฉยๆมารีวิวตัวนี้กันดีกว่านะครับขอดมกลิ่นกันนะครับโอ้ยเหมือนเดิมกลิ่นยางเอ๊ะไม่ใช่กลิ่นยางกลิ่นพลาสติกแล้วกลิ่นกล่องผสมเรามาแกะกันเลยดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันปากปิดแบบอิสระได้ด้วยนะครับมันจะต่างกับทีเล็กนะนี่แบบทีเล็กคือปากต้องปิดพร้อมกันนะครับวันนี้ผมไปมาหาลัยนะครับไปคุยเรื่องทำวิจัยนะก็แล้วก็ไปแวะซื้อตัวนี้ต่อนะโอเคได้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวเจ้าจิกเกโนของผมนะครับนี่เอ้ยข้อต่อดีไหมเนี่ยข้อต่อดีนะผมว่านี่ก็จะเป็นของตูดนะครับนี่ตูดตัวจิกเกโนจะมีให้ต่อ2ท่อนนะครับเป็นหางยาวสุดแล้วก็หางตรงกลางนะครับบ้องตันครับมันจระเข้เลยนี่ก่อนจัดท่าทางได้ไหมเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่มีหางเนี่ยก็ยังเท่แล้ว ดีไซน์ดีนะครับแต่ตายโง่ไปหน่อยครับเรามาแกะนี่ดีกว่าชึบนี่สิอย่างนี้เลยฟินๆนะครับนี่ชึบโอเคได้มาแล้วบ้องตันนี่มันดัดได้ชื่อเป็นดัดได้ครับนี่หางมันเหมือนจริงเลยแบบเป็นยางนะครับตรงกลางก็เป็นเหล็กเป็นตัวข้อต่อครับนี่เฮ้ยโคตรดีอะเอาละครับเราจะมาต่อหางกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับตรงนี้เฮ้ยคุณหางมันจะดีต่อมาด้วยเฮ้ยตรงล็อกปุ๊บแล้วแบบมันสมูทเลยอ่ะนี่ครับโอเคผมก็ทำการต่อหางเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดทั้งตัวเลยนะครับนี่อันนี้ปากปิดลงแล้วนะมีคนบอกว่าทีเล็กปากปิดไม่สนิทใช่มันปิดไม่สนิทเพราะว่ามันติดพังผืดนะนี่เป็นทีเล็กของผมกับจิกาโนที่จะมาสู้กันนะในวันนี้ต่างมันจะเป็นวิสเน็ตนี่ของทีเล็กมันติดพังผืดครับพังผืดหรือลิ้นนี่แหละไม่ลิ้นไม่น่าเกี่ยวนะลิ้นปิดประกบง่ายแต่ว่าน่าจะเพราะพังผืดเลยปิดปากไม่ค่อยสนิทครับสบายคนนะส่วนของผมก็เกือบจะสนิทนะครับโอเคเราจะมาดูต่อเลยนะสำหรับจิกาโนโทโซรัสนะครับชึบนี่หัวก็จะเป็นอย่างนี้ตรงส่วนหัวนะจะเป็นตรงตัวนะคือแบบเป็นพลาสติกเลยนะอันนี้เป็นพลาสติกเลยนะครับผมไม่ดูอันนี้ก็จะเป็น
ที่แบบดีมากมันทำดีมากเหมือนจระเข้เลยนะตรงท้องนะครับคุณผู้ชมตรงท้องจะเหมือนจระเข้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ให้ดูสวยมากนะครับก็มันจะตั้งได้ยาวเลยครับตรงนี้โอเคนี่นะครับก็เป็นเจ้าจิแกโนโตซอรัสของผมนะครับตัวมันใหญ่มากให้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับมาดูลูกเล่นกันครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงส่วนนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะตรงส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีความแตกต่างกับตัว T-Rex นะครับก็คือตรงปากนะครับด้านบนเห็นไหมมันจะแบบไม่เป็นล็อกนะครับคือฟังนะคือถ้าเป็นของ T-Rex อ่ะปากมันจะปิดอย่างนี้นะครับพร้อมกันนะแต่ของตัวนี้คือของจิเกโนะมันสามารถทำนี้ได้นะครับจะเปิดนิดนึงเปิดนิดหน่อยทำได้นะครับนี่ก็ทำนิดนึงเปิดนิดนึงแล้วก็เปิดนิดหน่อยได้นะครับเฮ้ยเหมือนด้านล่างเป็นล็อกนะคือถ้าแบบคือเราขยับด้านบนลงนะข้างล่างก็จะขึ้นเห็นไหมคือมันจะแบบจะไม่สลานะครับตรงปากนะมีห้องผืดมีลิ้นครับอันนี้ก็เป็นของทีเล็กนะครับทีเล็กก็จะมีตาแก้วนะครับดวงตาของมันสีจะต่างกันนะครับว่าสีตรงนี้จะออกเขียวๆหน่อยแต่อันนี้จะเป็นสีเหลืองเลยทีเล็กด้านบนก็เป็นนี้นี่ให้ดูมันมีพังผืดนะครับคือพังผืดตัวนี้มันจะไม่ได้แบบใหญ่เท่าทีเล็กนะพังผืดมันตรงปากมันอันนี้ก็เป็นยางนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงแสงนะครับสับปนที่จะรอพีออเดอร์มานะครับใกล้ถึงบ้านแล้วก็เอามาดูได้นะนี่ก็จะเป็นห้องผืนนะครับตรงนี้เริ่มบนครับตรงส่วนนี้จะคล้ายๆกับของทีเร็กซ์เลยนะครับเจ้าเล็กซี่โอเคแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นลายของมันนะครับวัสดุก็เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าดีเทลอะไรพวกนี้มันจะเยอะกว่าแล้วก็สวยมากนะครับสับใจกระโนนะเป็นตัวลายที่เท่นะเท่มากๆแล้วก็ตายโง่มากๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายของมันนะครับเป็นลายสีน้ำตาลเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะเป็นลายสีน้ำตาลเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามาจากตอนไหนนะครับอาจจะเวลาของมันเองไม่ก็ตอนที่ไปเจอกับพวกด็อกเตอร์เซลเลอร์หรือเปล่าแล้วแบบโดนไฟอะไรแบบนี้ไม่น่าใช่นะก็เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูเพราะไม่ได้ดูนานคือดูในโรงหนังประมาณ4รอบ5รอบนี่แหละดูในโรงหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะครับดูอีกทีก็ตอนไปนี่ครับผมดูอีกทีคือตอนอยู่บนเครื่องบินนะตอนไปปารีสเมื่อปีที่แล้วนะที่เราก็ไม่ได้ดูเลยนะก็อาจจะมีลืมในเรื่องกันบ้างนะแต่ที่แน่ๆจำได้ว่าไอ้ตัวนี้ตายมาดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ซับจิกาโนนะครับจิกาโนนะพูดบ่อยมากจิกาโนนะนี่ดีเทลมันสวยมากเลยนะเฮ้ยเห็นนะคือตัวนี้มันจะทำให้ปากสนิทได้มันต้องแบบปิดถูกวิธีด้วยนะเฮ้ยนะหรือปากมันปิดไม่สนิทวะขอดูกันเพราะว่าแบบมันไม่ได้แบบเป็นล็อกนะครับคือมันคือปากบนกับปากล่างมันเป็นอิสระต่อกันนะครับคือมันแฟนเกม Jurassic World Evolution นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นแฟนหนังกับแฟน Lego ยังไม่ได้รีวิวเลย Lego เนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยซื้อมานานแล้ว
คือช่วงหลังผมเรียนเยอะก็เลยไม่มีเวลาก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงข้อต่อมาดูข้อต่อเลยดีกว่าตรงข้อต่อนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูตรงขาล่างก่อนไอ้ตรงเท้าให้ดูตรงเท้าเหมือนแบบเขาเอาตรงที่ทีเล็กเนี่ยแกะมาแก้ไขนะคือก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าไอ้ทีเล็กอ่ะขามันจะยาวนะบางทีคนอื่นจะบอกว่าไม่สวยนะก็เลยเขาก็น่าจะเอาไปแก้ไขก็เลยทำให้ขามันป้อมๆเล็กลงนะคือขาเท้ามันเล็กลงนะไม่ใช่ขาตัวดีนี่นะคือแบบเฮ้ยคือแบบมันสุดประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เอาขึ้นถึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับดูขึ้นลงสุดประมาณนี้แล้วก็เป็นทั้งสองข้างเลยนะ360ได้นะนี่คือจับท่าสวยเลยอ่ะคือท่าเนี่ยจะสวยได้เลยนะนี่ครับคือตัวมันใหญ่มากว่าตัวโคตรใหญ่อ่ะพูดตามตรงเลยตัวโคตรใหญ่อ่ะสวยงามต้องเรื่องเลยมาดูกันนะครับหางตรงนี้จะเป็นยางนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้หางมันจะเป็นยางนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกซึ่งถ้ามองไกลๆก็แยกไม่ออกเลยนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะตรงนี้จะเป็นยางเลยนะยางเลยนะน่าชื่นตานะคุณผู้ชมแข็งก็อันนี้มัน360ได้นะ360ได้ผมลองหมุนแล้วอย่ามุนเยอะเดี๋ยวหลวมแล้วก็แขนเป็นบอจอยนะครับก็จะสุดได้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้แล้วก็หลวมประมาณนี้นะครับส่วนแขนก็ขยับได้ประมาณนี้องศาลงองศาขึ้นนิ้วลงนิ้วขึ้นนิ้วลงอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทำออกมาดีเลยนะครับนะดีเทลรายละเอียดอะไรประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นขาก็360ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ดู360ได้แต่อย่า360บ่อยนะเดี๋ยวหักเดี๋ยวรวมนะโอเคแล้วก็แต่ของทีเล็กมันทำไม่ได้มั้งเหมือนมันติดขาติดอะไรไหมเฮ้ยไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับตัวทีเล็กก็ไม่ติดนะครับทีเล็กก็หมุนได้360นะโอเคก็ถือว่ารายละเอียดคือสร้างสรรค์นะแล้วก็จุดขยับคือเยอะเลยนะคือขยับเยอะมากเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมาะสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนของแฟนชายจูซิคนะครับแล้วก็ชอบเก็บพวกงานแบบไม่ใช่ของเล่นแล้วก็เป็นพวกของสะสมแบบกึ่งของเล่นนะคือมันก็เล่นได้ด้วยแหละนะแต่เป็นอาจจะชนแรงอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบจะไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วก็คนที่แบบชอบแล้วก็อยากสะสมเป็นของสะสมนะนะไม่เหมาะกับการเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเสียวหักนะแต่มันคงไม่หักง่ายนะตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ผมเล่นแรงมากนะไอ้ตัวนี้ขยับแบบขยับแรงมากนะยังไม่เป็นไรเลยนะหลวมนิดนึงแต่ไม่ได้หลวมมากไม่หลวมเลยดีกว่านะครับอาจจะแบบมีหลวมบ้างนิดนึงนะครับตรงบางส่วนแต่ตัวนี้เพิ่งซื้อนะครับก็เลยยังไม่รู้อะไรมากนะเล่นไปสักพักอาจจะแบบมีหลวมบ้างไหมก็ไม่แน่ใจก็ต้องลองดูนะครับแขนขาก็360ได้แล้วใช่ไหมก็จะมี
ขยับข้างนะครับด้านข้างนะชุดนี้ก่อนนี้ดูชุดสุดประมาณนี้นะนี่คือสุดนะครับส่วนขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่นี่เฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องขยับสุดนี่ไปข้างหน้าแล้วคือสุดนะอันนี้คือถอยหลังนี่คือสุดนะครับเราไปข้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็จะขยับอย่างนี้นะนี่คือไปสุดตรงปุ๊บแล้วก็ลงนี่คือสุดแล้วนะครับตึ๊บแล้วก็ลงนี่คือสุดส่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเท้าเนี่ยทำออกมาดีมากนะครับก็อย่างนี้ตึ๊บไอ้ตรงเนี้ยเหมือนเขาฟังของทีเล็กมาว่าติเท้ามันใหญ่นะทีเล็กเท้ามันใหญ่มากนะครับก็เลยดูอาจจะแบบดูเท้าดูไม่แบบเท่นะครับส่วนนี้เท้ามันสมส่วนดูเท้าเล็กนะครับดูโอเคเลยนะตัวนี้เขามาแก้ไขนะปรับปรุงนะครับนี่แหละคือยอดเยี่ยมนะครับเอาจุดผิดพลาดมาปรับปรุงนะถ้าจิกินูดเท้ายาวมาแบบทีเล็กนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ เดี๋ยวจะให้ดูตรงปากนะครับปากก็มีสเต็ปแล้วสเต็ปนะครับนี่มันจะเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คืออย่างนี้ผมจะให้ดูอุ้ยนี่ครับจะให้ดูนะดีเทลรายละเอียดเนี่ยคือสุดละนี่คือสุดละเป็นอย่างเงี้ยคือที่กินโนปากมันสุดแค่นี้เกือบอยากเปิดนิดนึงก็ได้เปิดหน่อยก็ได้ส่วนอันนี้จะเป็นล็อกนะครับขาเอ็นไกล่างจะเป็นล็อกนะครับเป็นส่วนต่างละคือล็อกอาจจะแบบปรับนิดนึงได้นิดหน่อยได้แล้วมาเป็นอย่างนี้ได้ก็ปิดได้อย่างสนิทไหมอย่างนี้เรียกสนิทปะเออสนิทนะครับปิดปากได้อย่างสนิทเลยนะตรงนี้นะครับ360ได้ไหม360ได้นี่เป็นไงล่ะ360ได้มีขยับขึ้นลงสุดขึ้นสุดลงสุดได้ทีนี้หางใครอยากรู้หางขยับได้ไงได้บ้างหางก็360ได้เหมือนกันแล้วก็หมุนไปทางซ้ายขวาได้ซ้ายขวาหน้าหลังได้ลงขึ้นได้นี่ก็เป็นยางนะครับนี่ตรงนี้แตกต่างกันนะครับนี่อันนี้พลาสติกอันนี้ยางแล้วก็เดี๋ยวผมจับตรงนี้ให้ดูเรียลฟิลนะเอาละครับคุณผู้ชมก็ให้ตัวนี้10เต็ม10ผมให้ประมาณไม่10เลยแล้วกันนะเพราะว่าถือว่าเขาเอาจุดด้อยของเจ้าทีเล็กเนี่ยมาแก้ไขนะครับก็คือตรงขานะครับแล้วก็ตรงปากนะครับที่ทำให้ปิดสนิทได้นะเห็นไหมนี่แหละคือ2จุดที่ทำให้ผมรู้สึกผมคิดว่าผมควรให้10เต็ม10เพราะว่าเขาเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขนะครับโอเคถือว่าคือจ็อบเลยนะแบบนี้คือดีแบบนี้คือคนเก่งแบบนี้โอเคเลยครับแบบนี้คือยอดเยี่ยมนะครับนะไม่รู้ว่าเขาฟังคนที่แบบมารีวิวหรือเปล่าว่าแบบเท้ามันยาวอย่างเงี้ยเท้ายาวปากปิดไม่สนิทอย่างงี้นะไม่รู้เขาฟังหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าเขาเอามาแก้ไขในจิกเกโนมันถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเอาไป10เต็ม10เลยนะครับไปซื้อเลยนะครับนะเอาละครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันทั้งหมดของผมนะครับที่เป็นเจ้า Gigantosaurus ของ Jurassic World Dominion นะครับก็ผมขอปิดเซตแต่เพียงเท่านี้นะไม่ซื้ออีกแล้วนั่นนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ผมอีกรอบนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ